เนื้อหานี่เป็นเนื้อหาที่โคตรพ่อโคตรแม่ไร้สาระกรุณาใช้หำอันหย่อนยานรับประทานข้าวในตอนเริ่มแรกนั้นพนุ่มซิวมีแค่ตัวเปล่ากับเหล้าขาว1ขวดเขาเป็นบักคำน้อยคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วหัวล้านและเขาก็คลอดมาพร้อมพาสนิมของเขาด้วยแม่งเป็นบาดทะยักตายแล้วมั้งไอ้เหี้ยและไอ้เรื่องที่ผู้หนุ่มซิวนั้นมีพลังของพายุนั่นก็คืออย่างงี้เขานี่ได้นอนฝันเห็นถึงสาวที่อกบึ้มคนหนึ่งมาเข้าฝันเขาบอกว่าเงื่อนนี้เต็งๆเลย3 2 2 3นี่มันเสียงกระเทยควายออกลูกชัดๆไอ้เหี้ยผู้หนุ่มซิวก็ได้ตอบกลับว่าผมใส่เอว33ครับไอ้สัตว์มึงโง่หรือมึงโคตรโง่เนี่ยเอาเป็นว่าผู้หนุ่มซิวนี่เข้าใจเรื่องที่แม่สาวอกบึ้มคนนั้นมาบอกหัวนั่นเองแต่ผู้หนุ่มซิวกลับไปซื้อ00เพื่อตีจากตัวเลขบนหน้าอกของเธอซึ่งมันกลมกลิ๊กเลยทีเดียวเชียวและลอตเตอรี่หวยบนฟ้านั้นก็ได้อยู่ในมือของผู้หนุ่มซิวหวยบนฟ้าเหี้ยอะไรล่ะมีแต่หวยใต้ดินไม่ใช่เหรอเฮ้ยหวยใต้ดินมันผิดกฎหมายหวยบนฟ้านี่ถูกแน่นอนถูกรางวัลใช่มั้ยถูกจับไอ้สิไอ้สัตว์เอาเป็นว่าผมไม่สนับสนุนในการซื้อหวยใต้ดินหรือหวยบนฟ้าหรือเหี้ยอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณจะเสี่ยงดวงจริงๆขอให้เสี่ยงดวงกับลอตเตอรี่ดีกว่าเพราะว่าหัวใต้ดินนั้นซื้อแล้วไม่ได้หมุนเวียนภายในประเทศแต่หมุนเวียนอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นถ้าหากคุณซื้อลอตเตอรี่เงินก็จะหมุนเวียนภายในประเทศนั่นเองและก็จะสามารถนำเงินพวกนั้นมาพัฒนาประเทศได้และก็อาจจะซื้อนาฬิกาได้ด้วยมั้งวงเล็บไม่ชอบข้าวหมูแดงชอบข้าวมันไก่น้ำก็ขอเป็นโค้กซ่าๆสักถุงเดี๋ยวจะกัดก้นดูดเอาโอเคเรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าพอมาถึงวันที่ผู้หนุ่มซิวนั้นได้ลุ้นรางวัลเลขประจำงวดวันที่1 2588-89ปีแย่อวกาศเตรียมกระดาษของท่านไว้ให้ดีกระดาษนั้นมีความหมายถ้าหาไม่ถูกก็สับมันให้เละแล้วไปทอดกับไข่กินซะหรือไม่ถ้าแย่กว่านั้นก็ขยำแล้วก็กืนเลยไม่ต้องเคี้ยวนะพอโดนมาหลายงวดแล้วแล้วแต่หากว่าโอ้โหไอ้เชี่ยเอาสักทีเถอะเข้าที่ระวังตัวเลขที่ออกนั่นก็คือ01กูซื้อ00ไอ้เหี้ยทำแบบนี้กับซิวได้ยังไงและด้วยความเสียใจของผู้หนุ่มซิวนั้นเขาก็ได้ลอยล่องลอยตัวเบาวิวเพราะว่ามันนี่เงินในกระเป๋าเขาหมดนั่นเองและสิ่งที่เขาทุ่มเทไปนั้นก็คือขายบ้านขายรถขายเครื่องบินเจ็ตขายเป็ดในอ่างอาบน้ำและก็ขายต้นมะขามหน้าบ้านและก็ขายรั้วคนข้างบ้านอีกด้วยผู้หนุ่มซิวนั้นได้ล่องลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าสูงและประจวบเหมาะกับช่วงที่มีพายุเข้าอีกด้วยเขาได้ลอยไปโดนเข้ากับพายุและเขาก็โดนพายุดูดกลืนเข้าไปเป็นเวลา3ปีนี่มันพายุหรือเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วพ่อแม่พี่น้องของเขานี่ก็ได้ตัดใจไปตั้งนานว่ายังไงเขาก็ต้องเละเป็นขี้ไปแล้วหรือไม่ก็เป็นผุยผงแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดนั่นก็เกิดขึ้นและก็ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นด้วยพ่อหนุ่มซิวนั้นได้พุ่งออกมาจากพายุและร่างกายของเขาก็กลายเป็นพายุไปด้วยเขามีพลังความเร็วเปรียบดังสายลมความแข็งแกร่งเปรียบดังพายุเขาก็ได้เข้าไปกอดแม่ของเขาและบอกว่าแม่แกผมกลัวจังเลยโอ้โหซิวกูเป็นลูกแง่ซะงั้นแต่ก็ช่างเหอะในอนาคตก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนและในช่วงชีวิตการทำงานของผู้หนุ่มซิวนั้นเขาได้หางานที่เหมาะสมกับตัวเองซึ่งงานแรกของผู้หนุ่มซิวนั่นก็คือการเป็นคนเผาถ่านเพราะว่าสายลมของผู้หนุ่มซิวมีประโยชน์มากๆกับการเผาถ่านซึ่งจะทำให้ไฟในการเผาถ่านนั้นลุกโชนขึ้นและในที่สุดผู้หนุ่มซิวนั้นก็ได้ประสบความสำเร็จในการงานหน้าที่ของเขาโดยการเปิดบริษัทขายถ่านขึ้นในแต่ละปีนั้นเขาได้เงินปีละ88ล้านกีบซึ่งถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วก็จะตกอยู่ประมาณ3ล้านกว่าบาทและอยู่มาวันดึกบริษัทของผู้หนุ่มซิวก็ได้ล่มละลายซึ่งเหตุผลก็คือเขาแพ้คู่แข่งซึ่งคู่แข่งของเขาขายแก๊สหุงต้มเขาจึงมีแผนที่จะแก้แค้นคู่แข่งคนนี้ซึ่งสามารถทำให้เขาล้มละลายเปลี่ยนจากใส่สูตรกลายเป็นใส่ทรงขาดดาบทรงก็คือกางเกงนั่นแหละและแผนของเขาก็มีอยู่ว่าบริษัทของศัตรูนี่อยู่ต่างประเทศเขาจึงตั้งตัวเองเป็นเจมส์ซิล008เดี๋ยวมันมีแต่เจมส์บอนด์ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเจมส์บอนด์นั้นมันเก่าแล้ว2018เขาต้องเจมส์ซิลไว้เฮ้เอาที่มึงสบายใจเลยแล้วตอนนี้ผู้หนุ่มเจมส์ซิล008ของเรานั้นได้ออกปฏิบัติการโดยเรียกพวกพ้องของเขามาพวกพ้องของเขาไม่ว่าจะอยู่ในท่อระบายน้ำอยู่บนเครื่องบินเจ็ตแล้วก็ขุดรูอยู่ในดินนี่เพื่อนมึงเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยซึ่งแผนของเขานั้นก็คือให้เพื่อนที่อยู่ในดินกัดเสาของตึกศัตรูแล้วก็ทำให้ตึกโอนเอ็นส่วนเพื่อนที่อยู่บนเครื่องบินเจ็ตซึ่งส่วนมากเป็นสีของอาจารย์โยแมนพวกเขาจะต้องใช้ขี้บรรจุถุงและเขี่ยลงมาใส่ตึกของศัตรูและส่วนพวกที่อยู่ในท่อระบายน้ำนั้นจะต้องลอบเข้าไปในตัวตึกเพื่อที่จะจัดการกับฝ่ายลูกน้องของศัตรูโดยการกัดหูกัดขาแล้วก็พาไปวิ่งเล่นเดี๋ยวก่อนวิ่งเล่นนี่ไม่เป็นการจัดการศัตรูยังไงบอกกูทีดิก็ครั้งแรกชวนศัตรูไปวิ่งเล่นแล้วใช่มั้ยพอวิ่งไปเรื่อยๆนะศัตรูก็อาจจะเหนื่อยไงเออใช่แล้วพอเหนื่อยปุ๊บนี่ศัตรูหัวใจเต้นแรงทีนี้หัวใจเต้นแรงเสร็จแล้วก็หัวใจวายเป็นไงจัดการศัตรูไม่ต้องเปลืองแรงเลยและหลังจากที่ผู้หนุ่มซิวนั้นได้จัดการศัตรูไปจนเละเป็นจกเขาก็ได้ทำร้านขายไอติมของเจ๊กิลเดอร์พังลงด้วยซึ่งร้านขายไอติมนั้นเป็นที่รักของเด็กๆมากๆซึ่งความผิดของเขานั้นไม่น่าชดใช้ได้เขาจึงลงประจุติในเกม AOV เพื่อที่จะชดใช้ความผิดให้แก่เด็กๆเขาจึงกลายเป็นผู้หนุ่มซิวสยิวกิลเทพเจ้าพายุ